วัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่14ธันวาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจันร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว Q-House นะครับราคาก็กลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมองว่าไม่น่าจะเป็นการเก็งในเรื่องของ Home Pro อีกแล้วนะครับเพราะว่าได้ออกมาปฏิเสธไปแล้วนะฮะหากดูกำไรในปี55เนี่ยมองจะโตเยอะจากฐานที่ต่ำมากนะครับในปีนี้อีกครั้งยอดจองที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ดีมากนะผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยมากนะประมาณการกำไรปี55เนี่ยยังมีความเสี่ยงนะครับราคาเนี่ยซื้อขายเกิน PE 10เท่านะครับแล้วก็แนะนำทยอยขายนะครับในส่วนของ Q-House ตัว AH นะครับก็รับแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวนะครับโรงงานที่ไฮเทคที่โดนน้ำท่วมจะกลับมาผลิตได้ในเร็ววันนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยงานใหม่ในปีหน้าค่ายฟอร์ดเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็แนะนำเทรดตามเทคนิคไปก่อนนะครับโดยมองแนวต้านอยู่ที่11.70 บาทแนวรับก็10.60 บาทนะฮะจุดถอยก็10.40 บาทนะครับตัวโรบินส์นะครับราคาหุ้นนะครับขึ้นต่อเนื่องปิดสวนทางกับตลาดโดยรวมนะครับเนื่องจากแนวโน้มผลประกอบการของสาขาต่างจังหวัดที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็การเปิดสาขาใหม่แฟลกชิปสโตร์ที่พระราม9ในวันนี้คาดจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 44.50 บาทนะครับก็แจ้งในส่วนของเซตก่อนนะครับเซตเนี่ยได้มีการประกาศนะครับรายชื่อของหลักทรัพย์ที่จะถูกนำมาใช้คำนวณในเซต50เซต100แล้วก็เซตไฮดิวิเดนด์ใหม่นะครับซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่1มกราคมถึง30มิถุนายนปี2555นะครับในส่วนของเซต50นะครับจะมีหุ้นเข้าใหม่เนี่ย3ตัวก็คือตัวเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับตัวสุภาลัยแล้วก็ตัว TPC นะครับสำหรับหุ้นที่ถูกปรับออก3ตัวก็คือ KK นะครับ SSI แล้วก็ TTW นะครับในส่วนของเซต100เนี่ยมีหุ้นเข้าใหม่7ตัวนะครับก็คือเบอร์รี่ยูเกอร์กันกุลนะครับน้ำตาลขอนแก่นนะครับ LH Bank ตัวSC Asset นะครับตัวไทคอนตัว TPC นะครับส่วนตัวที่ปรับออกเกียรตัวก็คือตัว GJS นะครับโทษทีนะฮะที่ปรับเข้าใหม่ในเซต100นี่คือน้ำตาลคอนบุรีนะฮะส่วนที่ปรับออก7ตัวก็คือตัว GJS นะครับตัวเมย์แบงค์กิมเองนะครับตัว KGI ตัว KKC ตัวผาแดงตัว RCL แล้วก็ตัว VNG นะครับสำหรับในเซตhigh dividend นะครับเข้าใหม่3ตัวก็คือตัว Polypec นะครับตัว TPC ตัว SC นะครับส่วนที่ปรับออกก็คือผาแดงนะครับตัว TUF แล้วก็ตัว VNG นะครับก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับเมื่อวานที่ประกาศออกมาก็คือตัว Pico นะครับกำไรออกมาในปี54เนี่ยใกล้เคียงที่คาดนะครับก็คือออกมา 74.06 ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 50.5เปอร์เซ็นต์เทียบ year on year อันนี้ก็ใกล้เคียงกับที่เรามองไว้ 74.54 ล้านบาทนะครับตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 52% นะครับโดยหลักเนี่ยก็มาจากโครงการ Teacher TV นะครับที่รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับปีก่อนเนี่ยรับรู้รายได้172ล้านมาปีนี้รับรู้รายได้ถึง423ล้านนะครับประกอบกับงานหลักอื่นๆนะครับก็ยังคงมีการเติบโตก็เลยส่งผลให้ตัวกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงกว่า 50% นะครับในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะฮะหากเราอิงนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ 40% นะครับปีนี้เนี่ยจะจ่ายปันผลอยู่ที่26สตางค์นะครับแต่ครึ่งปีแรกเนี่ยจ่ายไปแล้ว10สตางค์นะครับก็ยังเหลือครึ่งปีหลังที่มองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ16สตางค์นะครับอันนี้ก็จะให้ยิวอยู่ที่ประมาณ 4.6% นะครับในส่วนของ16สตางค์ที่เหลือนะครับสำหรับในงวดไตรมาส4นะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยตัวบริษัทเองยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับผลกระทบเนี่ยก็เลยจะอยู่ในปี55นะซึ่งคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบนะฮะเนื่องจากว่าบริษัทที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยคงต้องไปฟื้นฟูกิจการก่อนที่จะมาถึงนึกถึงนะฮะเรื่องของการจัดอีเวนต์ต่างๆอันนี้ก็จะไปส่งผลกระทบต่องานของตัวปิโก้นะครับแล้วก็โครงการตัวที่เชื่อทีวีเองเนี่ยที่ทำงานมาแล้ว2ปีเนี่ยหากดูตามสัญญาณนะครับในปี55เนี่ยจะเหลือมูลค่างานประมาณ300ล้านบาทนะครับซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่423ล้านนะครับเราก็มองว่าตัวกำไรเนี่ยน่าจะดรอปลงนะครับแต่เนื่องจากว่าจะได้ประโยชน์จากการลดอัตราภาษีลงมาอยู่ 23% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยจะออกมาอยู่ที่ประมาณ70ล้านนะครับในปี2555นะครับหรือลดลงประมาณ 6% นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้อยู่ที่ 4.25 บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับอีกตัวนึงก็เป็น Workpoint นะครับก็อัปเดตนะครับในเรื่องของผลประกอบการนะครับที่ประกาศออกมาในไตรมาส3เนี่ย
ผลประกอบการเติบโตถึง 80% เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่97ล้านบาทนะครับโดยรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้น 33% นะครับตัวที่นำก็คือในเรื่องของรายได้จากโทรทัศน์ซึ่งมีส่วนแบ่งของรายได้เนี่ยอยู่ที่ 86% นะครับมีการเติบโต 46% เนื่องจากเวลาออกอากาศเพิ่มขึ้นนะครับจาก212ชั่วโมงมาเป็น238ชั่วโมงแล้วก็อัตราการขายโฆษณาเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 91% จากปีที่แล้วที่ 72% นะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรเติบโตได้ค่อนข้างเยอะนะครับในไตรมาส4นะครับค่าตัวบริษัทเองจะขาดทุนนะครับเนื่องจากในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยแม้ว่าจะน้ำจะไม่ได้เข้าไปท่วมถึงในสตูดิโอนะครับแต่เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปถ่ายทำรายการได้นะครับก็จะส่งผลให้ต้องเอารายการเก่าๆเนี่ยมารีรันนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอยู่นะครับประกอบกับการตัดลดงบโฆษณาของผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอันนี้ก็จะทำให้รายได้ลดลงซึ่งก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะฮะเนื่องจากการรีรันรายการเก่าเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่ต่ำนะครับแมทกับรายได้ที่ลดลงไปด้วยนะครับส่วนงานโชว์ต่างๆก็มีการถูกเลื่อนออกไปนะครับในไตรมาส4เองก็มีภาพยนตร์เข้าฉาย1เรื่องนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังมีกำไรอยู่นะครับแต่เนื่องจากปกติเนี่ยถ้าเราดูเราจะพบว่าในไตรมาส4เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่มีการจ่ายโบนัสนะครับประจำปีแล้วก็ Workpoint เองก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของผู้ประสบภัยนะครับมองว่าอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับก็มองว่าในไตรมาส4เนี่ยน่าจะขาดทุนอยู่ที่ประมาณ20ล้านนะครับก็เลยทำให้เราต้องมีการปรับลดประมาณการนะครับกำไรสุทธิในปีนี้จากเดิมที่มองไว้293ล้านลงมาเหลือ272ล้านนะครับส่วนในปี55นะครับในไตรมาส1เองเนี่ยก็คงยังมีผลกระทบจากเรื่องของการตัดลดงบโฆษณาอยู่นะครับแต่ก็คาดว่าจะฟื้นตัวดีกว่าในไตรมาส4นะครับที่ได้รับผลกระทบหนักสุดนะครับแล้วก็ Workpoint เองเป็นผู้ผลิตรายการที่ประสบความสำเร็จสูงนะครับแล้วก็มีเรตติ้งดีเรามองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดดึงดูดงบโฆษณาที่จะฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้เองในเรื่องของการรับจ้างผลิตนะครับเขาก็ได้เป็นผู้ผลิตรายการ Thailand Got Talent ปี2นะครับซึ่งมองว่าน่าจะมีงบมากขึ้นนะฮะหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในปีแรกแล้วก็ในกลุ่มสิ่งพิมพ์เองก็มีการซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในปี55ก็จะมีรายได้จากธุรกิจทีวีดาวเทียมเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากจะมีแผนการขายในเดือนมกราปีหน้านะครับในเรื่องของ Workpoint TV แล้วก็คาดว่าตัวกำไรเนี่ยจะอยู่ที่312ล้านนะครับอิงบน PE 12เท่าเนี่ยราคาพื้นฐานยังอยู่ที่15บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับขึ้นเยอะนะครับก็มาดูแลนด์นะครับแลนด์ก็เหมือนกันครับก็คิดว่าใน Q4 เนี่ยทุกคนก็มองอยู่แล้วว่าการขายบ้านนี่จะอ่อนลงนะครับแต่ว่าถ้ามองข้ามไปในปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าการโอนที่มันไม่เยอะเท่าไหร่ใน Q4 เนี่ยแล้วก็น่าจะมียอดแบ็คล็อกนะครับ2แนวราบยกไปปีหน้าประมาณสัก 3,000 นะครับแบ็คล็อกคอนโดอีก 2,500 นะครับซึ่งการขายคอนโดของแลนด์เฮ้าส์เนี่ยขายได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะจะมียกไปรอแล้วประมาณ 5,000 นะครับถ้ามองยอดจองปีหน้าเนี่ยสัก 15,000 นะครับเราก็จะมองรายได้ประมาณ 20,000 ต้นนะครับซึ่งจะเติบโตจากปีนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ 30 กว่า%เพราะว่าปีนี้เนี่ยมันดูแล้วจะตกประมาณ 17,000-18,000 นะครับเพราะฉะนั้นท็อปไลน์ขึ้นเนี่ยปีหน้าเสียภาษีน้อยลงกำไรน่าจะกลับมานะครับส่วนในส่วนของการขายอาคารเช่านะครับเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับเขาก็ยังมองไว้ต้นปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าดูขนาดสินทรัพย์สักประมาณ 5,000 ล้านนะครับซึ่งใน 5,000 ล้านเนี่ยสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ย 3-4 อาคารซึ่งเขาซื้อไว้หรือว่าสร้างไว้หลายปีก่อนนะครับก็น่าจะสูงมีราคาตลาดที่สูงกว่าราคาตามบัญชีประมาณ 15-20% เพราะฉะนั้นขายแล้วจะได้กำไรประมาณ700กว่าล้านนะครับ1ก็คือมีโอกาสเติบโตนะครับหุ้นตัวนี้ก็ยังมีโอกาสเติบโตในแง่ของกำไรนะครับเพราะว่ามียอดโอนปีนี้ที่เข้าไม่ทัน Q4 ไปเข้าปีหน้านะครับ2ก็คือมีกำไรจากการขายอาคารเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับราคาหุ้นนี้ยังเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
PE ที่17เท่านะครับตอนนี้เทรดที่14เท่านะครับมองราคาพื้นฐาน 7.4 มียิวอยู่ 6% นะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ